ไฟไหม้คอกม้าครับแล้วมีม้าอยู่ในนั้นหรือเปล่ามีครับสีบอกออกนึงครับที่เหลือคนงานช่วยออกมาได้หมดเลยครับพาฉันไปที่นั่นเดี๋ยวนี้เลยครับครับเฮ้ยไปด้วยดิเฮ้ยคุณมินไปด้วยมินไปไม่ทันไรวะเอาเนี่ยไงแล้วก็เฮ้ยจักรยานมาว่ะน้องน้องเรียกน้องครับครับรู้จักคลองม้าป่ะครับพาพี่ไปดูอะไรป่ะเร็วเร็วไปดิเร็วยังไงล่ะกูวิ่งไปดิอยู่นี่ยังไงเรารอด้วยดิวิปเฮ้ยทางนู้นเอาน้ำมาเร็วเดี๋ยวมีใครช่วยสีหมอกกับอ่องนินออกมายังไม่มีกล้าเข้าไปช่วยเลยครับไฟมันแรงมากเลยครับคุณมินควันก็เยอะด้วยครับตอนนี้เฮ้ยคุณมินครับอันตรายครับคุณมินคุณมินคุณมินมิน
าไปช่วยหน่อยเฮ้ยพี่วิทย์ชิดีเหรอเฮ้ยเดี๋ยวไอ้พี่เดี๋ยวก่อนฉันว่าคุณพี่โดนมาแล้วคุณพี่โดนมาแล้วเร็วเขาว่าตัวเองน่าจะหาหมอนะไม่รู้ว่าหัวสมองกระทบกระเทือนอะไรหรือเปล่านั่นน่ะสิลูกไปโรงพยาบาลให้เขาเช็คให้ละเอียดดีกว่าไหมมินไม่เป็นไรแล้วล่ะค่ะไม่งั้นมินก็คงต้องอาเจียนเวียนหัวจมบ้านหมุนไปแล้วล่ะค่ะพ่อปู่ไม่ต้องห่วงนะคะไม่ให้ห่วงได้ยังไงอะปู่มีหลานอยู่แค่2คนเท่านั้นเองอะไม่อยากหาหมอก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดอะไรผิดปกติขึ้นมาเนี่ยต้องรีบบอกปู่ทันทีเลยนะค่ะมินไม่ตายง่ายๆหรอกค่ะไม่งั้นใครจะช่วยพ่อปู่ดูฟาร์มล่ะคะก็เขาไงก็เขาจะทำทุกอย่างแทนตัวเองเองนอนตายตาหลับได้เลยไม่ต้องห่วงเอาไปแช่งพี่เขาซะอย่างนั้นน่ะแต่ยังไงนี่ต้องขอบคุณพ่อโดมากเลยนะที่ช่วยหลานสาวฉันเอาไว้ไม่งั้นเยมินแย่แน่เลยไม่เป็นไรครับพ่อเลี้ยงคือถ้าใครเจอแบบนั้นเนี่ยก็ต้องทำเหมือนผมนั่นแหละครับไม่จริงฮะคนงานที่นี่แท้ๆยังไม่กล้าเสี่ยงตายเข้าไปช่วยเจ้านายมันเลยอะไม่มีใครผิดหรอกค่ะพ่อปู่มินดันทุลังเข้าไปเองอะค่ะดีนะคะถ้าเกิดมีใครตามมินเข้าไปแล้วเป็นอะไรขึ้นมามินคงรู้สึกแย่เลยละค่ะจริงสิคะคุณโดมบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าคะมินลืมถามเลยอะค่ะผมสบายมากครับจะมีก็แค่พวกรอยขีดข่วนนิดหน่อยอะครับโถคนอย่างคุณโดมเขาไม่ตายง่ายๆหรอกค่ะเอ้ามานาทำไมพูดอย่างนั้นน่ะแล้วมานาพูดผิดตรงไหนล่ะคะก็เขาทั้งแข็งแรงทั้งบึกบึนขนาดนี้เขาจะตายง่ายๆได้ไงแต่ถ้ารูปร่างสันทัดหน้าทะนุถนอมอย่างพี่วิทย์นะคะไปบ่มน้ำลอยไฟก็ว่าไปอย่างอย่างนี้สิต้องห่วงใยเป็นพิเศษไม่ต้องห่วงหรอกนะน้องมานาคนอย่างคุณวิทย์เนี่ยเขาไม่เอาตัวเองเข้าไปในสถานการณ์สิ่งเสี่ยงอันตรายแบบนั้นหรอกใครว่าล่ะคะคุณมินตอนที่วิทย์ไม่ถึงลงมาแล้วเห็นไฟลุกท่วมอ่ะคุณบอกว่าเนี่ยต้องช่วยคุณมินออกมาให้ได้นะแต่พอมันกำลังจะเข้าไปโดมก็อุ้มคุณออกมาซะก่อนนะคะจูดี้ไม่ต้องพูดอะไรขนาดนั้นเลยนะน่าเกลียดอะไรเขาเห็นไหมคะฮีโร่ตัวจริงเขาต้องเงียบนิ่งไม่โฆษณาตัวเลี้ยงครับพอเลี้ยงพอเลี้ยงครับได้ตัวแล้วครับไอ้ตัวต้นเพลิงเขาไม่ยอมตายไปพร้อมกับคนอย่างนายหรอกกลัวชาติหน้าต้องเกิดร่วมกันอีกโอ้ย